สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแชร์หนังสือเล่มนึงให้ฟังนะครับชื่อ How Luck Happens นะครับเขียนโดย Janis Kaplan นะครับเป็นคนเขียนหลักนะครับแล้วก็ Barnaby Marsh ซึ่งเป็น professor ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็ช่วยกันเขียนเล่าที่มาที่ไปก่อนผมไปเจอหนังสือเล่มนี้ได้ไงก็ปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดินไปแล้วเจอร้านหนังสือเนี่ยคงไม่ค่อยพลาดนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ไปในร้านหนังสือแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นหนังสือเล่มนี้วางอยู่ข้างหน้าเลย How Luck Happens ก็คิดในใจนะว่ามันก็อาจจะเป็นโชคเนาะที่เราเจอหนังสือนะครับจริงๆก็เคยมีคนพูดนะว่าที่เราไปเดินร้านหนังสือเนี่ยแล้วเราหยิบหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งกลับบ้านมาอ่านมันเหมือนเดสตินีเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะที่ว่าหนังสือก็เจอเราเราก็เจอหนังสือมันต้องมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างก็เลยหยิบหนังสือพลิกอ่านคร่าวๆในร้านเนี่ยนะครับพออ่านไปสักแป๊บเดียวเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออไอเดียดีแฮะแล้วหยิบกลับมาบ้านแต่ก็ลองดูนะมันค่อนข้างหนาเราก็คิดว่าโอ้โหต้องใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวที่กว่าจะอ่านเล่มนี้จบนะครับต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์นะฮะปกติผมอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็อ่านประมาณสัปดาห์ละเล่มนะอ่านมาทุกหน้านะครับไม่เคยอ่านข้ามเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับคนส่วนใหญ่บางทีเขาบอกเขาอ่านไปครึ่งเล่มแล้วเบื่อเขาก็ไม่อ่านละแต่ผมค่อนข้างที่จะชอบถ้าเริ่มพลิกอ่านแล้วอ่ะก็คือจะอ่านให้มันจบเล่มมันนะคราวนี้ไอเดียเรื่อง How Luck Happens มันคืออะไรรู้ไหมฮะที่อยากจะมาแชร์เพราะมันเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ผมชอบมากเอาเป็นว่าติดอันดับท็อปๆของหนังสือในปีนี้ที่ผมอ่านเลยก็ได้คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงคำว่าลัคหรือโชคเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้วันนี้เราโชคดีจังเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโชคอ่ะมันควบคุมไม่ได้นะแต่ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้บอกจริงมันเป็นความเข้าใจผิดนะโชคเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3อย่าง1คือ randomness คือก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเชิงสุ่มอ่ะเราไม่รู้หรอกพาร์ทเนี้ยคอนโทรลไม่ได้ครับมันแล้วแต่สิ่งที่จะวิ่งเข้ามาวันนึงท่านซื้อลอตเตอรี่อาจจะถูกรางวัลที่1ไอ้อย่างงี้มันแรนดอมเนสคือเราคอนโทรลได้มั้ยรางวัลที่1คอนโทรลไม่ได้แต่นั่นมันเป็นแค่1ใน3เองครับ2ใน3ที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ครับนอกจากแรนดอมเนสแล้วโชคเกิดขึ้นจากฮาร์ดเวิร์คครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราทำงานหนักครับเดี๋ยวผมจะเล่าเทคนิคต่างๆให้ฟังนะคร่าวๆนะและที่สามมันเกิดขึ้นจากความสามารถเราครับคือ talent ผู้เขียนบอกว่าพอรู้ความจริงข้อนี้เนี่ยก็เลยทำให้เขาได้คิดเลยครับว่าจริงๆเราควบคุมลักได้อย่างน้อยๆก็2ใน3นะครับ randomness เราควบคุมไม่ได้ฮะที่มันเป็นโชคอย่างที่เราเข้าใจกันจริงๆอ่ะเรื่องบังเอิญเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ครับแต่ความขยันhard work คือการทำงานหนักและ talent คือความสามารถ2 อย่างนี้อยู่ในมือเรานะครับแปลว่าถ้าเกิดเราอยากมีโชคเนี่ยจริงๆไม่ยากนะครับอยากมีโชคก็ทำงานให้หนักแล้วก็พัฒนาฝีมือพัฒนาความรู้ทักษะของเราแค่นั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะมีโชคเหนือคนอื่นแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยเรารอ1ใน3ซึ่งมันก็จะยากคราวนี้พอได้ไอเดียนี้ก็น่าสนใจนะครับคนเขียนไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับถ้าหยุดแค่คอนเซ็ปต์เราก็ยังนึกไม่ออกว่าเราต้องทำอะไรใช่ไหมจริงๆมันมีหนังสือมันมีอยู่3พาร์ท4พาร์ทเนี่ยนะครับไม่ใช่สิครับ5พาร์ทเลยนะแต่พาร์ทที่ผมชอบมากและอยากจะมาเล่าให้ฟังคือ How to get lucky เขาบอกถ้างั้นนะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะโชคดีได้ไงรู้ไหมฮะอันที่1 นะครับแต่ละอันมันเป็นแต่ละแชปเตอร์แต่ละเป็นแต่ละบทนะครับอันที่1เขาบอกว่าให้คุณไปอยู่ในที่ที่มันมีโชคโอ้โหฟังดูแปลกใช่ไหมคำว่าที่ที่มันมีโชคแบบนี้ครับคือเราอยากจะมีโชคเรื่องไหนเนี่ยเราต้องไปอยู่ในที่ที่มันอยู่แถวๆที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องเล่าฮะว่าคนที่อยากที่จะเป็นดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาคงไม่ได้อยู่ตามป่าตามเขาจริงไหมเขาก็จะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ฮอลลีวูดซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียไปอยู่แล้วไม่ได้การันตีว่าคุณจะเป็นดารานะแต่การที่คุณไปอยู่ฮอลลีวูดเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะเจอดาราที่คุณจะเจอผู้กำกับที่คุณจะเจอคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงเนี่ยสูงกว่าการที่คุณไปอยู่ตามป่าตามเขา
แล้วหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้กำกับจะขับรถหลงทางมาแล้วจะมาเจอคุณเนี่ยมันยากมากอ่ะถ้าเกิดคุณจะหวังแบบนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ฮอลลีวูดคนอยากที่จะทำสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จแบบ Google ระดับโลกเขาไปอยู่ไหนฮะไปอยู่ซิลิคอนวัลเลย์ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราไปอยู่ซิลิคอนวัลเลย์วันนี้เราจะกลายเป็น Google เราจะประสบความสำเร็จทันทีแต่มันทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นเพราะคุณก็จะไปเจอแต่สตาร์ทอัพคุณก็จะไปเจอแต่นักลงทุนจำนวนมากถูกไหมถ้าผมอยู่บ้านของผมอยู่ในตามป่าตามเขาต่างๆจะไปเจอสตาร์ทอัพที่ไหนนะจะไปเจอนักลงทุนที่ไหนนะเพราะนั้นอันนั้นคือเทคนิคข้อแรกนะไม่ได้ข้อเดียวนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าให้คุณพยายามทำความรู้จักคนให้เยอะยิ่งรู้จักคนเยอะเนี่ยยิ่งสร้างโชคเรานะมีงานวิจัยบอกว่าคนส่วนใหญ่ได้งานเนี่ยไม่ได้จากคอนแทคจากเพื่อนสนิทนะครับเราได้จากคอนแทคกับคนที่เราไม่ค่อยสนิทแต่พอจะรู้จักกันนั้นคุณลองไปพบคนหน่อยไปปาร์ตี้บ้างไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องออกไปปาร์ตี้ทุกคืนนะครับไปร่วมงานบางอย่างที่มันเจอผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยบ้างเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งโชควันนึงเราอาจจะไปคุยแล้วเขามีเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักกำลังหาคนทำงานตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งงานในฝันของเราก็ได้นะครับนั่นข้อที่สองนะข้อที่สามพยายามทำอะไรให้มันแตกต่างจากคนอื่นเพราะถ้าเกิดเราทำอะไรที่มันเหมือนกับคนอื่นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากคนอื่นมันก็ค่อนข้างน้อยถูกไหมถ้าวันนี้ผมบอกว่าเอาล่ะผมจะทำเปิดร้านกาแฟซึ่งมีคนเป็นร้านเปิดอยู่เนี่ยโอกาสที่ผมจะได้ร้านกาแฟที่มันแตกต่างที่โดดเด่นมันก็ลำบากเพราะมันก็ just ร้านกาแฟร้านหนึ่งลองคิดธุรกิจใหม่ๆที่มันอาจจะหลุดโลกไปแต่วันนึงไม่แน่นะครับธุรกิจนั้นมันอาจจะกลายเป็น Google มันอาจจะกลายเป็น Facebook ก็ได้แล้วทุกคนก็จะบอกผมโชคดีจริงไม่ได้โชคดีมันเกิดจากความที่ผมคิดอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะครับอันนั้นคือข้อที่3นะข้อที่4คือเราต้องอดทนนะเราต้องมีใจรักคือคำว่าโชคเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อครับว่าคนอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยไม่ได้ทำ Facebook เป็นเว็บไซต์แรกในชีวิตเขาแล้วทุกคนก็ทราบก็ทำอะไรหลายอย่างทำที่เขาคิดว่ามันจะเวิร์กแล้วมันก็ไม่เวิร์กก็เยอะแยะเพราะนั้นนักลงทุนหรือจะเป็นนักธุรกิจหรือจะเป็นใครก็ตามเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ใช่ธุรกิจแรกที่เขาทำนะมันอาจจะเป็นธุรกิจที่2ที่3ที่10ที่20ก็ได้แต่คนเหล่านี้ไม่ย่อท้อนะคนเหล่านี้ไม่ล้มเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีโชคมันจะมาถึงจนได้วันนี้ผมชอบเขียนหนังสือนะครับผมก็เขียนของผมไปเรื่อยๆมันก็โอเคมันก็ติดเบสเซลเลอร์ครับแต่ผมไม่หยุดนะผมคิดว่าวันนึงเนี่ยถ้าเราเขียนไปเรื่อยๆมันก็อาจจะดังเป็นหนังสือที่ถูกแปลไป30ประเทศทั่วโลกก็ได้ใครจะรู้แต่ถ้าผมไม่ทำเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเพราะนั้นเรื่องของฮาร์ดเวิร์กเรื่องของการทำอย่างไม่ย่อท้อและมันจะมาคำว่าแพชชั่นนะครับคือใจรักเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีโชคได้ง่ายขึ้นนะครับอันถัดมาเนี่ยคือเรื่องของการกระจายจะเรียกว่ากระจายความเสี่ยงก็ไม่เชิงนะคือพยายามทำอะไรหลายๆอย่างคืองี้ครับคือถ้าเกิดเราจะไปทุ่มเทในสิ่งเดียวแล้วหวังว่าสิ่งนั้นจะเกิดผลได้ 100% เลยเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมีหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยคนที่ลงทุนกับบริษัทอย่าง Google ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นคนโชคดีจริงๆเนี่ยต้องบอกว่านี้เขาไม่ได้ลงทุนกับ Google บริษัทเดียวเขาเอาเงินไปลงกับสตาร์ทอัพหลายๆแห่ง10แห่งอาจจะเจ๊งไป9แห่งครับแต่อันนั้นเราไม่รู้นี่ครับที่เรารู้คือไอ้แห่งที่ไม่เจ๊งคือ Google ฮะแล้วเขาก็ได้กำไรเป็นพันเท่าหมื่นเท่าแล้วเราก็คิดว่าเขาโชคดีที่เขาลงทุนกับ Googleมันอาจจะไม่ใช่โชคมันอาจจะเกิดจากการกระจายความเสี่ยงมันอาจจะการที่เขาไปลงทุนหลายๆอย่างแต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้ลงทุนมั่วซั่วไปหมดเลยหรือทำธุรกิจมั่วซั่วไปหมดเลยไม่ใช่นะพยายามทำให้มันหลากหลายหน่อยแต่มันยังอยู่ในสิ่งที่เราสนใจมันยังอยู่ในสิ่งที่เรามีความรู้ไอ้อย่างนั้นมันเพิ่มโชคให้เราไงอันนี้ไม่เวิร์กไม่เป็นไรนี้ไม่เวิร์กไม่เป็นไรสิบอย่างขอเวิร์กอย่างเดียวเนี่ยไอ้อย่างนั้นมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับคือเขาบอกว่าโชคเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์เดียวมันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักหลังจากนั้นต่างหากอีกอย่างนึงคือมันเกิดขึ้นจากความพร้อมของเรา
บอกโชคมันคือเมื่อ opportunity มันเข้ามาแล้วเราพร้อมต่างหากมันมีเรื่องเล่าอันนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินนะครับว่ายาปฏิชีวนะที่เราค้นพบที่ไม่ใช่เรานะครับหมายถึงอเล็กซานเดอร์เฟรมมิงค้นพบเนี่ยเกิดขึ้นจากวันหนึ่งเนี่ยเขาทิ้งจานที่เป็นจานทดลองแบคทีเรียไว้แล้วพอกลับมาจากการไปเที่ยวเนี่ยเขาพบว่าลามันขึ้นแล้วก็เลยไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูก็เลยพบว่าลาเนี่ยมันกินแบคทีเรียเรารู้แค่นั้นแล้วก็บอกนี่ไงโชคดีเลยนะเนี่ยที่ทิ้งไอ้จานแบคทีเรียนี้ไว้ก็เลยพบเลยว่าลาเนี่ยมันสามารถกินแบคทีเรียได้เลยผลิตยาปฏิชีวนะขึ้นมาได้อันนั้นคือเรื่องที่เรามักจะเคยได้ยินแล้วก็เราบอกว่าเขาโชคดีแต่จริงไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพบแค่นั้นยังไม่เป็นยานะครับอเล็กซานเดอร์เฟมมิงกับทีมวิจัยต้องพร้อมด้วยนะครับเขาทำการทดลองต่อจากนั้นอีกเยอะมากนะครับกว่าที่จะแยกออกมาเป็นยากว่าจะไปทดลองกว่าจะออกมารักษาคนแล้วหายเนี่ยมันมาจากฮาร์ดเวิร์คทั้งสิ้นผมถามว่าถ้าวันนั้นเนี่ยอเล็กซานเดอร์เฟมมิงไม่พร้อมถ้าไม่ใช่อเล็กซานเดอร์เฟมมิงถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ไปเจอรากินแบคทีเรียจะเกิดยาไหมครับก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนไปตัดภาพสั้นๆมาให้เราเห็นว่าเขาโชคดีเพราะอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้จริงๆส่วนใหญ่ไม่ใช่เลยครับจริงๆส่วนใหญ่คือเขาแน่นอนครับไอ้ตรงนั้นมันมีส่วนมันทำให้เขาเกิดความคิดขึ้นแต่ความพยายามหลังจากนั้นสิครับความพร้อมที่เขาจะ go on ที่เขาจะทำไปหลังจากนั้นสิครับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็สรุปวันนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ How Luck Happens เนี่ยเป็นหนังสือเล่มโปรดของผมอีกเล่มนึงนะครับลองไปถ้าสนใจนะลองไปหาอ่านดูนะครับน่าจะทำให้ท่านโชคดีขึ้นก็ได้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ครับ